ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ที่รัฐสภานะครับนายกรจาติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทีมกฎหมายได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นำเรื่องพ.ร.ก.เงินกู้2ฉบับยื่นต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนื่องจากเห็นว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับโดยนายกรได้ยื่นหนังสือพร้อมแนบรายชื่อส.ส. 128ชื่อให้กับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูประเทศ 350,000 ล้านบาทและการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟู 1.14 ล้านล้านบาทไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะเห็นว่าพ.ร.ก.ทั้ง2ฉบับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184เนื่องจากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพ.ร.ก.อีกทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจได้โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้กำหนดการพิจารณาพ.ร.ก.ทั้ง2ในวันพุธที่1กุมภาพันธ์นี้ซึ่งหลังจากนี้นะครับต้องตรวจสอบคำร้องว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา185หรือไม่หากถูกต้องก็จะส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความและจำเป็นต้องระงับการพิจารณาพ.ร.ก.ทั้ง2จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเราบรรจุระเบียบวาระไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการตามนั้นวันพุธเราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพียงแต่สิ่งที่สมาชิกยื่นมาเนี่ยถ้าต้องโดยรัฐธรรมนูญมาตรา184แล้วก็ต้องยุติการพิจารณาไว้ก่อนถ้าการยื่นมาไม่ถูกต้องก็พิจารณาต่อแต่ถ้าถูกต้องก็ยุติการพิจารณาไว้พรรคประชาธิปัตย์ยังระบุด้วยนะครับว่าหากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าพระราชกำหนดขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลนั้นต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกครับมัสพักจังหวังถ่ายภาพรภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยสินทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาครับ